สวัสดีครับพวกผมนะครับจูนอินฟินิตี้ชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมก็เราจะมาอัปเดตนะครับผมหลังจากย้ายน้องมาอยู่ฝั่งนี้แล้วนะครับที่หลังจากเจอลมแรงเนาะเจอลมแรงแล้วน้องล้มไป2รอบนะครับผมก็เราตัดสินใจนะเราจะขยายพันธุ์น้องนะครับด้วยวิธีการตัดเตือนนะครับโอเคนี่เลยครับซูมใกล้ๆอีก1รอบนี่เลยด้วยการตัดเตือนนะครับการตัดเตือนนะครับผมเราจะล่อลากนะครับผมล่อลากไว้ด้านหลังนะโอเคเราซูมออกก่อนโอเคผมจะเดินเข้าไปใกล้ๆให้เราจะล่อลากนะเห็นไหมเราจะล่อลากไว้จริงๆเราก็ล่อไว้อยู่แล้วครับล่อไว้อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าจะขยายพันธุ์เนาะอยากจะปล่อยให้ใหญ่นะก็วิธีการตัดเตือนผมเคยทำคลิปสอนไว้อยู่แล้วนะครับผมก็คือนำพลาสติกเนาะทาด้วยปูนแดงแล้วก็มีเฉือนประมาณสัก 75% หรือ 50% ก็ได้ครับทำให้น้องเกิดแผลแล้วก็ทำให้เหมือนแบบมีการอยู่รอดนะฮะการอยู่รอดนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกอาทิตย์แล้วกันเนาะวิธีว่าใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะเพราะช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวด้วยก็จะช้านิดนึงในการขยายพันธุ์นะครับผมก็เดี๋ยวมาจะอัปเดตน้องตลอดเพราะราคาตกนะครับแต่ว่าเราก็ยังรักนะดูฟอร์มเขาสิของผมแทบจะไม่มีเสียเลยนะอันนี้โดนแดดแต่ปกติก็จะไม่ค่อยเสียนะครับจะไม่ค่อยเสียนะเห็นไหมเอ่ยนี่ดูใบอันนี้ก็โดนแดดแต่ใบบนนี่คือสวยเลยถ้าไม่โดนลมล้มเนาะโอเคเดี๋ยวจะมาอัปเดตต่อ EP ต่อไปนะครับอันนี้อาจจะทำเป็น2 EP เนาะโอเคครับเจอกันใหม่ครับ EP หน้าจ้า